สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอกล้องดูบีเทลนะครับดูบีเทลก็แปลว่าสมัครเล่นในภาษารัสเซียนะครับวันนี้ผมรู้กันอยู่ยี่ห้อโลโมหรือองค์การออปติกแห่งเลนินกราดแห่งเมืองเลนินกราดนะครับเริ่มเลยละกันไม่ต้องพูดมากก็มาดูครับว่ากลไกการทำงานมันมีอะไรบ้างก็มีปรับความเร็วชัตเตอร์ปรับรูรับแสงนะครับอันนี้ก็คือปรับรูรับแสงนะครับอันนี้ปรับความเร็วชัตเตอร์อันนี้เป็นตัวขึ้นชัตเตอร์อันนี้เป็นตัวกดชัตเตอร์นะครับก็ง่ายๆอันนี้เป็นลานตั้งเวลาล่วงหน้าได้ยินเสียงไหมครับครับผมก็จากนั้นก็มีช่องมองก็มีแว่นขยายมาด้วยทำให้การโฟกัสชัดเจนขึ้นเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเห็นไหมหรือจะเล็งด้วยรูแบบนี้ก็ได้กล้องเขาก็เรียนแบบของเยอรมันมาดีนะเรียนแบบมาหมดเลยรุ่นแรกๆก็เรียนแบบหน้าตามาด้วยตัวหนังสือนี้จะให้ดูเหมือนกันคราวนี้ก็ฝานะครับก็ไม่มีอะไรกลไกก็เป็นแบบง่ายๆอันนี้ก็ตัวเลื่อนฟิล์มคราวนี้เรามาดูการวิธีการใส่ฟิล์มเดี๋ยวให้ดูฟิล์ม120ก่อนอันนี้ก็คือฟิล์ม120จริงๆมันจะมาในกลักมันนะในแกนมันนะก็จะเห็นว่าหมุนมาจะเจอตัวเลขเอาไว้ดูระยะว่าต้องหมุนแค่ไหนเพื่อจะได้รู้เพราะว่ามันเป็นหมุนไปเรื่อยๆไม่มีล็อกนะก็จะด้านหนึ่งเป็นฟิล์มเป็นกระดาษอีกด้านหนึ่งเป็นกระดาษนะมาดูกันอันนี้ช่างมันก่อนวิธีการใส่ก็ไม่ยากอะไรเอาฟิล์มออกมาแล้วก็แกะออกมาแกะออกมาเสร็จจะเจอไอ้กระดาษนี่ก็แกะค่อนข้างยากนิดนึงระวังอย่าให้มันคลี่ออกมานะกดมันไว้แน่นๆแล้วก็เสียบมันเข้าไปในรูเนี่ยเสียบมันเข้าไปแล้วก็หมุนตามลูกศรพอตึงดีแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เราก็ดูตัวนี้เราก็หมุน
จนเห็นตัวเลขนะตอนแรกหมุนไปเรื่อยๆมันจะยังไม่เห็นนี่จะเริ่มเห็นจุดเห็นอะไรขึ้นมาละแล้วก็หมุนต่อไปเรื่อยๆเลขหนึ่งพอถึงเลขหนึ่งก็พอก็ปิดตอนนี้ก็พร้อมถ่ายแล้วเวลาวิธีถ่ายก็สำหรับกล้องพวกนี้ก็ถ่ายไม่ยากก็เปิดชุดขึ้นมาตอนแรกเราจะต้องโฟกัสสิ่งที่เราต้องการถ่ายก่อนก็เล็งมามองไปที่ไอ้นี่จะเห็นมีข้างในจะมีแถบจะมีไอ้กระจกคุณอยู่ดูไอ้ตรงกระจกขุ่นๆให้มันชัดก็หมุนปรับความหมุนปรับโฟกัสเอามาเล็งแบบนี้เลยจะเห็นชัดดีพอเราสมมุติเราหมุนตึ๊ดๆจนมันชัดดีแล้วก็ค่อยมาดูภาพรวมก็ปิดกระจกก็จัดองค์ประกอบของภาพตามที่เราต้องการโดยที่ไอ้ตรงที่เราโฟกัสไปแล้วเนี่ยมันก็จะระยะมันก็อยู่ตรงนั้นจากนั้นก็มาปรับความเร็วชัตเตอร์ปรับรูรับแสงปรับเสร็จก็ขึ้นชัตเตอร์แล้วก็ถ่ายได้เลยพอถ่ายเสร็จก็เลื่อนฟิล์มจะได้ไม่ลืมง่ายๆนะครับกล้องก็ใช้ไม่ยากอยู่ที่การปรับด้วยตัวเองครับผมราคานะครับก็อยู่ประมาณ 2,500 ถึง 4,000 บาทแล้วแต่สภาพก็เราก็มีบริการจัดหากล้องให้นะครับแล้วก็ขายฟิล์มด้วยนะครับฟิล์มก็ราคาไม่แพง100กว่าบาทจนถึง300อันนี้ก็เป็นฟิล์มราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องใช้ของแพงมากเพราะว่าไม่ใช่เซียนไม่ใช่นักถ่ายภาพนะเราถ่ายกันเล่นๆสนุกถ้าอยากจะเซียนมากก็คิดว่าคงต้องไปซื้อพวกแบบว่าของแพงๆมาเล่นดีกว่าแต่ว่าพวกนั้นเป็นพวกขี้คุยรำคาญไม่ชอบส่วนมากถ่ายออกมามันก็ไม่ได้ดีกว่ากล้องพวกนี้เลยแต่ว่าอาศัยว่าแพงอาศัยว่ายี่ห้อดังนะมันมีการทดลองมาแล้วนะว่าพวกนี้มันขี้โม้แต่จริงๆแล้วฝีมือไม่มีแล้วกล้องมันก็ไม่ได้พิเศษกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็วิธีใช้รูบีเทลกล้องสมัครเล่นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสมัครเล่นนะขอบคุณครับสวัสดีครับ